าครับเดี๋ยวเราลองมาสุ่มผลโลก2กันไหมดูว่าจะเกลือเหมือนโลก1หรือเปล่าครับฟ้าสุ่มได้ผลพิศดารคืออะไรอ่ะเอาผลชนะโอ้ยเจ๋งนะดิสุดเจ๋งเย้สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับตีครับตอนนี้เราเริ่มต้นกับเกมบอกคุ้นกับการฆ่าบอสนะฮะใช่ครับแล้วก็วันนี้นี่เรามีภารกิจหลักกันด้วยนะนั่นก็คือทำไรครับพีต้าไปทะเลสองใช่ครับเรามีเควสไปทะเลสองกันนะครับตอนนี้เราเลเวลครบ700กันอย่างสมบูรณ์แล้วใช่ไหมใช่นี่ครับตอนนี้พวกเรากำลังชุลมุนในการที่จะฆ่าบอสสุดท้ายของโลกที่1ใช่ไหมใช่นั่นก็คือบอสไซบอร์กครับดูฮะปึ้งมาพวกเราจัดการบอสสุดท้ายของทะเลหนึ่งให้ได้ครับปึ๊บโอ้โหนี่เราลุมกัน 3-4 คนเลยนะเรียบร้อยฮะเย้สวยงามครับได้มา2เลเวลเลยโอเคในบรรดาเรา3คนเนี่ยมีพี่เซนใช่ไหมที่ไปถึงโลก2ได้แล้วเนี่ยใช่ครับเริ่มต้นจากอะไรครับพี่เซนเริ่มต้นจากการขึ้นเรือครับไปเอาไปขึ้นเรือก่อนครับฟ้ามีไลฟ์ไฟฮะเนี่ยฮะคนแสงเก่งอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวก็ใช้เหมือนกันครับป้าใครจะเป็นคนเอาเรือออกมาครับหนูครับผมเป็นคนนำไม่ครับหนูมีตังค์เยอะสุดไม่ได้มันไม่ใช่อันนี้จ้าไม่ใช่มันไม่ใช่ร้านนี้ดีจ้าดีจ้าพ่วยแล้วนี่ต้องร้านนี้เรือพีมันนั่งได้แค่คนเดียวเอาเหรอถ้าการปลาซื้อลำนี้แล้วกันเออลำนี้สวยดีนะใช่ลำขาวมากไปพร้อมยังนี่นะพอเดินทางได้ครับตอนนี้หนูกับออนอยู่ข้างหลังเลยแล้วต้องไปเกาะนี้ก่อนนี่ครับพวกเราสามคนครับกับปาร์คัสซี่ชาแนลใช่ไหมใช่ครับนี่โอ้โหสุดเท่ครับพวกเราทั้งสามคนปลาดูอาวุธใหม่มากสิฟ้าใช้ผลคนเรือเอกคนเรือเอกพี่เต็นก็ผลเรือเอกโอ้โหนี่เราไม่ใช่ยศธรรมดาแล้วมันถึงระดับคนเรือเอกเลยเหรอเนี่ยปลาต้องคุยกับคนนี้ปลาคนไหนครับคนนี้เสื้อสีเขียวเนี่ยไม่ใช่คนนั้นคนเสื้อสีเขียวอ๋อคนนี้ครับ military detective โอ้โหผมเป็นนักสืบของของทหารนะว่าจะได้กุญแจได้กุญแจมาจริงๆด้วยอันเบลล์มเราต้องไปเราต้องไปก่อนน้ำแข็งครับฟ้าไปแล้วก่อนพอว่าก่อนน้ำแข็งต่อนะไปครับพวกเราถือกุญแจไปด้วยครับเขาจะได้รู้ว่าเราได้มีกุญแจป้าหนึ่งป้าเติมเขาได้รับกุญแจมาแล้วเติมเขาไปด้วยแป๊บนึงถ้าเกิดหนูไม่เอากุญแจไปเติมจะไปไม่ได้เอาหรอตรงนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ก็เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ครับป้าต้องไปประตูตรงนั้นก่อนครับได้ต้องตีมันเหรอป้าต้องใช้กุญแจไขครับโอ้โหกุญแจไขนี่ครับกุญแจฮะเอามาเริ่มเริ่มเดี๋ยวไปบอสชื่ออะไรอ่ะอุ้ยไขออกไปได้จริงด้วยฮะบอสนี่เราต้องฆ่าบอสใช่ไหมพี่เจนใช่ครับนี่มันพลเรือเอกตึ้งนี่ไงล่ะปึ๊บพักก่อนยูเน่ก่อนได้ไหมไม่ก็ไล่การอยู่กันนะเพราะน่าเป็นไม่แรงเนาะเดี๋ยวบอสเลเวลต้องเก็บบอสเลยนะเลเวลเท่าเราครับคือถ้าเฮ้ยเขาใกล้ตายแล้วไม่เขาเลเวลน้อยเขาต้องตายด้วยสกิลตีของฟ้าเนี่ยอย่างแน่นอนและแน่แท้ไปไม่สกิลเอฟหนูครับโอ้จริงๆด้วยครับทีต้าเป็นคนจัดการบอสตัวนี้ไปได้ครับทุกคนออกไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ขึ้นเรือขึ้นเรือครับนี่ครับหลังจากที่เราฆ่าบอสเสร็จครับพวกเราก็ต้องกลับไปที่จุดเดิมครับก็คือการส่งเควสฮะพี่แดนโอเคครับไปครับเราไปหาคนที่ส่งกุญแจให้กับเราครับคนเสื้อเขียวคนนี้แหละไปพวกเราไปส่งเฟสครับซีต้าชึบเรียบร้อยครับใกล้เสร็จแล้วพี่เต้นเราต้องไปที่เกาะกลางครับเกาะที่อยู่ตรงกลางเห็นไหมไปไปไปซีต้าชาร์จจริงๆเลยเชียวไปแล้วนักขับเรือครับซีต้าทำไมผมแสงพี่เต้นเลี้ยวได้ว้ายฟ้าโดนอะไรอ่ะนี่ครับเรามาที่เกาะกลางตรงนี้อยู่ด้านหลังครับเนี่ยฮะซีซ่ามายังครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ทุกคนกดคุยกับกัปตันคนนี้ครับอุ้ยชึบกดท็อป I can take you the second sea would you like to go กดเย็ดครับนี่ครับเทเลพอร์ตแล้วครับไม่มีนี่ว้าวนี่ครับประสบความสำเร็จแล้วครับฟ้าเลือกเป็นมารีนเหมือนเดิมครับว้าแล้วดูแล้วก็มีแบดขึ้นด้วยครับว่าสามารถมาที่ซิงเกิลซีก็คือทะเลสองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับเฮ้ยเรามาชมเมืองกันก่อนไหม
คครับเมืองดูครับนี่เมืองทะเลสองครับทุกคนโอ้โหพลังไหมอลังการคนนี้ไม่เคยมาก่อนนะครับเนี่ยนี่สวยงามเหลือเกินนะฮะป้าหนูจะพาไปสิ่งหนึ่งป้าสิ่งนี้มันเป็นเกาะที่สวยมากตรงไหนครับแต่หนูพาไปป้าตามแสงหนูมาป้ามองเห็นไหมอ๋อนี่มันมีเกาะเล็กอยู่ตรงนี้เหรอพี่แตนอันนี้ไม่ใช่เล็กแล้วอันนี้มันโคตรใหญ่เลยอลังการมากกว่านี้ครับนี่คือเกาะอะไรครับเนี่ยเกาะระหว่างการต่อสู้ครับใช่เป็นเกาะต่อสู้ระหว่างฝนลาวากับฝนน้ำแข็งครับเฮ้ยจริงๆด้วยครับมันมีอยู่2ฝั่งใช่ไหมอันฝั่งที่เป็นสีฟ้าเป็นน้ำแข็งสีแดงเป็นลาวาโอ้โหดูการดีไซน์ครับทุกคนเอาละครับพวกเราก็มาถึงเกาะ2 อย่างเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมพี่แตนเสร็จแล้วนี่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยโอเคไหมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย